ก็จะมาทำขนมหวานนะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นขนมหวานแบบไหนนะก็ตามไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าอันดับแรกนะจ๊ะเจก็จะมาคั้นน้ำกะทิกันก่อนเลยบีบให้น้ำกะทิออกมาแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วก็คั้นกะทิแล้วก็นำกากมะพร้าวแยกออกมาเลยเอามากองน้ำกะทิอีกชั้นหนึ่งนะจ๊ะเสร็จแล้วเจ๊ก็จะมาเคี่ยวน้ำกะทิให้เข้มข้นกันนะจ๊ะใส่ใบเตยลงไปเพื่อความหอมแล้วก็เติมเกลือหยิบมือนึงนะจ๊ะเพื่อเพิ่มรสชาติของกะทิให้มีความเค็มนิดๆ นะแล้วเราก็เคี่ยวทิ้งไว้เลยจ้าต่อไปเจก็จะมาต้มบัวลอย54กันนะจ้ารอให้น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่บัวลอยที่เตรียมไว้ลงไปเทลงไปเลยจ้าพอต้มจนสุกแล้วก็ตักขึ้นมาใส่ถ้วยไว้นะแล้วเราก็ใส่กะทิที่เราเคี่ยวแล้วลงไปนะจ๊ะเพื่อที่จะต้มบัวลอยอีกทีจ้าเ
จแล้วจ้าบัวลอย54ของเจ๊เดี๋ยวเรานำไปใส่หม้อเตรียมขายกันเลยนี่ก็เป็นน้ำเดือดนะจ๊ะเจ๊ก็จะมาลวกทับทิมกรอบนะเทลงไปเลยจ้าลวกพอให้สุกนะจ๊ะแล้วก็ตักใส่หม้อพักไว้เลยต่อไปเนี่ยเราก็จะมาต้มคลองแคลงกันนะอันนี้เนี่ยเป็นคลองแคลงอันชันสูตรพิเศษของเจ๊เลยนะจ๊ะจากนั้นก็เติมหัวกะทิลงไปใส่หม้อกันเลยจ้าต่อไปนะจ้าเจ๊ก็จะมาต้มถั่วดำเติมน้ำเชื่อมลงไปเพื่อเพิ่มความหวานนะจ้าอันนี้เป็นกะทิที่เจ๊ปรุงเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็นำกล้วยน้ำว้าสุกใส่ลงไปเลยจ้าหอมจังเลยนะเนี่ยเอ๊ะตายแล้วเจ๊เหมือนจะลืมอะไรไปอย่างนึงเลยนะเนี่ยอ๋อนี่ไงเติมเกลือไปหยิบมือนึงนะจ๊ะเพิ่มความอร่อยนะโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดร้านแล้วเดี๋ยวเจ๊ไปเตรียมเปิดร้านก่อนนะจ๊ะเปิดแล้วจ้าวันนี้นะจ๊ะเจ๊ก็มีขนมปังสลิ่มหลากสีเลยนะจ๊ะมีทั้งลอดช่องทับทิมกรอบถั่วดำคองแครงบวบฟักทองมีทั้งปลากิมไข่เต่ามีทั้งบัวลอย5สีมีกล้วยบวบชีก็อันนี้เป็นสาคูแล้วก็สุดท้ายก็คือเต้าส่วนจ้าเจ๊ฮะเจ๊โอ้โหลูกค้าคนแรกของเจ๊มาพร้อมกับลูกโป่งเลยนะจ้าจะรับอะไรดีจ้าหน้าหวานๆแบบผมขอกินขนมที่หวานที่สุดในร้านเลยนะฮะเจ๊กินอะไรดีล่ะงั้นเอาเป็นบัวลอย54ของเจ๊ไหมจ้าหอมมันอร่อยมากเลยนะแล้วก็อีกถ้วยก็เอาสลิ่มกับลอดช่องไหมจ๊ะโอ้โหดีเลยฮะสีสันสดใสน่ากินจัดมาเลยฮะเจ๊โอเคจ้ารอแป๊บนึงนะจ๊ะหนูลีลาคุมะฮัทพร้อมอันดับแรกเนี่ยนะเจ๊เนี่ยก็จะใส่สลิ่มหลากสีลงก่อนเลยนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยลอดช่องนะนี่แล้วก็นำไปใส่กะทิกันเลยจ้าน ี่จ้าสลิ่มหลากสีกับลอดช่องนะจ้าโอ้โหเจ๊น่ากินจังเลยฮะแล้วอีกถ้วยละฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ้าโอเคฮะเจ ต่อไปก็เป็นบัวลอย5สีได้แล้วจ้าบัวลอย54จ้าโอ้โหเจ๊ฮะน่ากินมากๆเลยขอกินเลยแล้วกันนะฮะโอ้ยอิ่มจังเลยฮะเจ๊อร่อยมากๆเลยล่ะฮะจ้าเห็นลูกค้าชมว่าอร่อยเจ๊ก็ดีใจแล้วล่ะจ้างั้นผมไปก่อนนะฮะเจ๊อ้าวลีลาคุมะเงินเจ๊ล่ะจ้าล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 าสวัสดีจ้าเบลอ้าวส
องสาวสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะเจ๊มาทำอะไรกันเหรอจ๊ะอ๋อพอดีว่าหนูนัดกับอีมากินขนมร้านเจ๊นะคะเจ๊มีอะไรให้กินบ้างคะวันนี้โอ้ยมีเยอะแยะเลยละจ๊ะมาดูก่อนสิจ๊ะอู้หูนี่ดูเอาเลยจ้าว่ามีอะไรบ้างเลือกได้ตามใจชอบเลยนะจ้าเด็กๆสรุปแล้วเอาอะไรดีจ้าเด็กๆหนูเอาทับทิมกรอบค่ะเจ๊ส่วนของหนูเอาเต้าส่วนละกันค่ะเจ๊โอเคจ้ารอแป๊บหนึ่งนะจ้าได้แล้วจ้าทับทิมกรอบกับเต้าส่วนว้าวขนมของโปรดของมิมิจังหรือเปล่าคะเจ๊อ๋อมีสิจ้ามีเยอะแยะเลยล่ะจ้ามิมิจังมิมิจังอยากกินอะไรล่ะของโปรดมิมิจังทั้งนั้นแหละขนาดนั้นเลยเหรอคะเจ๊อ้าวมิมิจังมากินขนมร้านเจ๊ด้วยหรอเอ๊อ้าวพวกเธอมากินขนมเหมือนกันเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะจ้าฉันกับเบลนัดกันมานั่งกินขนมร้านเจ๊กันน่ะมานั่งกินด้วยกันสิจ้าโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเลือกขนมก่อนนะอู้หูมีอะไรบ้างนะเอารวมมิตรพิเศษมาเลยค่ะเจ๊แล้วก็ใส่ขนมปังราดหน้าด้วยขอเยอะๆเลยนะคะมิมิจังกินเยอะจริงๆเลยนะเราเนี่ยไปนั่งรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมิมิจังอยากกินรวมมิตรเจ๊ก็จะจัดให้เลยจ้าเอาหลายๆอย่างเลยมีมิจังบอกว่าอยากกินขนมปังเยอะๆเจ๊ก็จะจัดให้เลยจ้าได้แล้วจ้าของหวานรวมมิตรถ้วยพิเศษของมีมิจังว้าวขอบคุณค่ะเจ๊สมใจอยากเลยล่ะค่ะโอ้โหมีมิจังทำไมกินเยอะจังเลยนั่นน่ะสิมีมิจังกินเยอะจริงๆเลยสมกับเป็นเธอเลยนะเนี่ยเห็นเด็กๆกินมีความสุขลูกค้ามีความสุขอเด็ดอร่อยเจ๊ก็ดีใจละวันนี้เหนื่อยแล้วเก็บของก่อนดีกว่าอย่าลืมกดติดตามช่อง Fairy Doll TV ของพี่นุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ